ท่านพูดถึงเรื่องความรู้อีกชนิดหนึ่งที่มาจากชาวบ้านในส่วนของในส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยดิฉันคิดว่าความรู้จากชาวบ้านเนี่ยเป็นความรู้อันหนึ่งซึ่งเรามองข้ามไม่ได้นะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เท่าที่ดิฉันคิดนะฮะการแก้ไขปัญหาหลายอย่างในสังคมขณะนี้เราอาจจำเป็นต้องอาศัยภูมิปัญญาต่างๆที่มาจากท้องถิ่นหรือมาจากชาวบ้านซึ่งไม่เคยมีการเขียนไว้ในตำราของสังคมไทยหลายอย่างนะคะเป็นเรื่องที่เรากำลังแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตเช่นวิกฤตของการอยู่รอดในขณะที่เศรษฐกิจและสังคมกำลังเสื่อมโทรมคิดว่าคนจนโดยเฉพาะคนจนที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นครูที่ดีของเราในการที่จะบอกว่าในขณะที่เกิดวิกฤตนั้นเราจะอยู่ได้อย่างไรนะคะเราน่าจะเชิญผู้นำสลัมนะคะมาเป็นองค์ปาฐกให้กับเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังล้มละลายนะคะเพื่อที่อาจจะเป็นแนวทางที่สามารถที่จะหาทางออกได้นะคะหรือเราอาจจะเชิญชาวประมงพื้นบ้านมาสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรคณะประมงก็ได้นะคะเพื่อให้รู้ว่าในขณะที่เราเรียนในห้องแลบนะคะพยายามเพาะพันธุ์ปลาขึ้นมาเนี่ยในธรรมชาตินั้นเนี่ยได้สร้างที่เขาเรียกว่าอาหารของโลกเนี่ยได้อย่างมากมายขนาดไหนและขณะที่เราเสียเวลากับการเพาะพันธุ์ปลาจำนวนซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเนี่ยสู้เราเปิดประตูน้ำเนี่ยมันก็จะน่าจะเสียเวลาน้อยกว่าเยอะนะคะขอบคุณค่ะครับนี่เป็นข้อเรียกร้องจากใจจริงของนักสู้แห่งลุ่มน้ำมูลนะครับคุณวนิดาสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะเธอได้ลงไปปฏิบัติจริงๆในสนามเธอมีสละที่จะค้นคว้าสิ่งที่เป็นจริงที่นอกเหนือตำราเธอเรียกร้องได้อย่างเต็มที่เรียกร้องถึงนักวิชาการทุกท่านทำยังไงจะให้ได้อย่างนี้นะครับในสิ่งที่มังกรคนองพูดกันมาแล้วในรอบแรกนั้นในรอบนี้ผมยังไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นไปได้ในสิ่งที่ท่านพูดกันไปแล้วนั้นในทางปฏิบัติในสภาพที่ดำรงอยู่ขณะนี้เราจะประมวลทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดกันออกมาในทางปฏิบัติได้อย่างไรผมอยากจะได้คำตอบมากเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารมวลชนหรือนักข่าวเนี่ยถามอย่างเดียวอยากจะถามอาจารย์เกษียณว่าทำอย่างไรจึงเกิดนักวิชาการอย่างนี้เยอะๆอย่างอาจารย์นิธิเยอะๆหรืออย่างคนอื่นเยอะๆหรืออย่างอาจารย์เกษียณเยอะจะทำอย่างไรเพราะจนบัดนี้ผมนับวันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วขอบคุณครับเชิญครับฮัลโหลคือให้ตอบแบบตอนนี้ก็ว่าต้องตั้งวงเล่าเยอะๆ เพราะว่าพอนั่งกินเหล้าผมก็เลยรู้จักอาจารย์นิธิแล้วก็แต่มันไม่ใช่คำตอบทางวิชาการนะฮะ คือผมกลัวท่านจะหลับก็เลยอยากจะคือผมขอบคุณอาจารย์กิตติยาอาจวันนี้กุลมากที่ช่วยพูดให้ฟังตะกี้เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับนักวิชาการใช่ไหมคือผมสงสัยตัวเองมานานแล้วว่าทำไมตอนเช้าผมเพลียพอผมฟังอาจารย์กิตติยาผมเลยเข้าใจเพราะว่าผมตื่นเช้ามาอย่างแรกที่ทำคือเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเปิดโปรแกรมจิ๋วแล้วถวยคิดดูสิครับเปิดโปรแกรมจิ๋วแล้วถวยทุกเช้านี่มันจะไม่เพลียได้ไงคิดว่าคงจะต้องไปเปลี่ยนโปรแกรมนะฮะหัวเราะแล้วก็มีกำลังใจขึ้นนะฮะคือผมขอพูดถึงประเด็นนี้นะคือความกล้าหาญทางใจทำของนักวิชาการเนี่ยสองแบบคือตีกรอบกว้างก่อนแล้ววกเข้าหาบทบาทและความคิดบางอย่างของอาจารย์นิธิเป็นกรณีอ้างอิงผมอยากแบ่งประเด็นเป็น3ส่วนนะฮะส่วนที่1คือเรื่องบริบทความเป็นมาทางสังคมการเมืองคร่าวๆของนักวิชาการไทยว่าเป็นมายังไงนะอันที่2คือแทนที่จะพูดเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวิชาการเนี่ยด้วยความเจียมตัวนะผมขอพูดเรื่องความกลัวทางจริยธรรมของนักวิชาการคือผมกลัวมากกว่ากล้างั้นผมจะเล่าถึงความกลัวให้ฟังนะฮะและสุดท้ายเนี่ยคือพยาคติบางอย่างคืออคติอันเกิดจากความกลัวบางอย่างในวงวิชาการไทยมีอะไรบ้างซึ่งนิธิช่วยชี้ให้เห็นหรือว่าช่วยเสนอทางแก้ให้นักวิชาการเป็นอาชีพใหม่นะในความเห็นผมเติบใหญ่มากับการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมคนชั้นกลางแล้วก็การอุดมศึกษาในช่วง10ปีระหว่าง2504ถึง2516ในเมืองไทยผมคิดว่านั่นเป็นช่วงที่เกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นมาที่ตั้งคนพวกนี้เป็นไงที่ตั้งทางสังคมอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นหลักภูมิหลังคนชั้นกลางและสามัญชนการศึกษาตามแบบแผนอิงตะวันตกหรือไม่ก็จบมาจากตะวันตกส่วนใหญ่โดยอาชีพเป็นข้าราชการเขียนพูดผลิตผลงานให้ใครอ่านใครฟังนักศึกษาและเพื่อนร่วมอาชีพในวงวิชาการด้วยกันเป็นใหญ่เป็นหลักนะแต่ถ้าดูในความเป็นจริงนะอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆที่เราตีขึ้นมาก่อน
เราจะพบว่านักวิชาการไทยเนี่ยถูกใช้งานหลากหลายมากเมื่อเทียบกับนักวิชาการในสังคมตะวันตกกันเป็นต้นแบบถูกทึกทักว่าเก่งถนัดสารพัดเรื่องโดยเฉพาะให้วิจารณ์การเมืองสังคมทำไมคือมันมีเยอะแยะนะอาจารย์รัฐศาสตร์ได้รับเชิญด็อกเตอร์ทางรัฐศาสตร์ได้รับเชิญให้ไปบอกว่ายาสีฟันยี่ห้อไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้จบทันตแพทย์มา ผมคิดปัญหานี้เกิดจากเพราะนักวิชาการเนี่ยถูกอิมพอร์ตเข้ามาในสังคมไทยไม่นานเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มคนที่ไร้รากในสังคมวัฒนธรรมไทยก็เลยสวมทับซ้อนบทที่มีอยู่เดิมคือบทของปัญญาชนฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยนักวิชาการหรือคนทำวิชาการกับปัญญาชนสาธารณะหรือคนที่ทำสิ่งที่ผมเรียกว่าการเมืองวัฒนธรรมซึ่งคืออะไรที่คุณจะบอกอีกทีนะปนกันไปจะเล่นบทคละเคล้ากันไประหว่างนักวิชาการกับปัญญาชนไม่มีเส้นแบ่งขาดตายตัวชัดเจนสังคมคาดหวังต้องการให้นักวิชาการเล่นบทปัญญาชนด้วยคราวนี้ที่ว่าทำการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยแปลว่าอะไรผมหมายความแบบไทยๆว่าให้ปัญญาชนเล่นกับความเป็นไทยหรือเอกลักษณ์ไทยอาจจะปกป้องอนุรักษ์ความเป็นไทยหรือท้าทายเปลี่ยนแปลงความเป็นไทยแล้วแต่กรณีอันนี้คือคนที่ออกมาเล่นบทเนี่ยไม่ใช่บทวิชาการแล้วเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปท้าหรือเข้าไปรักษาความเป็นไทยนี่กำลังเล่นบทปัญญาชนนะคราวนี้ด้านหลักๆก็คือมันมีความเป็นไทย2แบบที่สู้กันอยู่มันคงมากกว่านี้นะแต่ว่าเอาหลักๆที่เห็นคือความเป็นไทยแบบราชการที่1อิงอำนาจ2อิงชนชั้นนำและ3คำนี้ไม่ค่อยมีคนพูดแล้วทุกวันนี้ผมเลยถือโอกาสพูดนึกขึ้นได้ชาวนี้คือศักดินากับความเป็นไทยอีกแบบหนึ่งซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นไทยแบบนี้อาจจะเน้นประชาธิปไตยอิงชาวบ้านแล้วก็เน้นความเสมอภาคผมคิดว่าปัญญาชนไทยก็จะเล่นอยู่กับหรือเล่นอยู่กับความเป็นไทย2แบบนี้คราวนี้ถ้ามองแบบกวาดสายตาไปเลยนะผมคิดว่าแบ่งนักวิชาการในทุกวันนี้เป็นพวกใหญ่ได้2พวกคือเทคโนแครตหรือที่อาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เรียกว่าขุนนางนักวิชาการ1คนพวกนี้คุยกับอำนาจรัฐผมรู้จักบรรยายอาชีพว่ายังไงนะแต่อาชีพก็คือเขาคุยกับอำนาจรัฐกับปัญญาชนสาธารณะนะหรือในเมื่อเทคโนแครตเป็นขุนนางนักวิชาการผมคิดว่าพวกปัญญาชนสาธารณะมันคงเป็นไพร่วะ พวกไพร่นักวิชาการเนี่ยคุยกับสังคมคือคุยกับอำนาจรัฐมันสะดวกนะถ้าคุณสามารถทำให้อำนาจรัฐเชื่อคุณได้เนี่ยมันก็มีอำนาจเอาความรู้ของคุณหรือความเชื่อคุณไปปฏิบัติขณะที่ไอ้พวกไพร่นักวิชาการหรือนักวิชาการไพร่เนี่ยคุยกับสังคมมานานเนี่ยกว่าจะทำให้สังคมส่วนใหญ่เห็นพ้องกับคุณแล้วค่อยไปบีบผู้มีอำนาจให้เปลี่ยนได้ผมอยากแถมนิดนึงนะพอดีตะกี้นั่งฟังอาจารย์ทั้งหลายพูดนะพวกพญามังกรรุ่นอาวุโสเนี่ยผมยังก็รู้สึกว่าการโตของเทคโนแครตเนี่ยมันเกี่ยวกับบางประเด็นคือหนึ่งความสำคัญมากขึ้นของความรู้ที่เกิดขึ้นได้แต่โดยผ่านการวิจัยเฉพาะทางผมคิดว่าอันนี้เป็นของใหม่มากหลัง2500แน่ๆเมื่อไหร่ความรู้ที่ต้องผ่านวิจัยและเป็นเรื่องเฉพาะทางจึงเกิดขึ้นในสังคมไทยเมื่อไหร่ที่การวางนโยบายของรัฐเนี่ยต้องวิ่งไปหามหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยเหล่านี้เพื่อเอานโยบายไปตั้งหรือไปวางอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยเหล่านั้นผมคิดว่านี่ก็ของใหม่มันเหมือนกับคนพวกนี้ทำหน้าที่ให้ความมั่นใจกับอำนาจว่าคุณทำนโยบายนี้ไปเถอะแล้วมันจะถูกหรือมันจะดีนะซึ่งมันก็ไปเกี่ยวพันอีกกับว่ากระบวนการวางนโยบายสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในลักษณะนี้ต้องไปอิงเทคโนแครตอิงนักวิชาการมหาวิทยาลัยนะฮะไม่หลัง2500เป็นต้นมานิธิผมเชื่อนิธิเป็นพวกหลังคือเป็นปัญญาชนหรือพูดได้กระชับยิ่งขึ้นคือเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์ผู้รอบรู้มนุษยวิทยาพอดีมาที่นี่พอดีนะฮะศูนย์สิรินธรผู้รอบรู้มนุษยวิทยาทางวัฒนธรรมและมีทักษะหรือศิลปะด้านการเมืองวัฒนธรรมคือเล่นกับความเป็นไทยเนี่ยสูงยิ่งแล้วตอนหลังมาเนี่ยเอาดีไม่ได้หรือเอาได้ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะ เลือกเป็นปัญญาชนสาธารณะของคนจนสิ่งที่ปัญญาชนสาธารณะของคนจนอย่างนิธิเผชิญคืออำนาจการเมืองวัฒนธรรมของความเป็นไทยแบบราชการคราวนี้อะไรคือความกลัวทางจริยธรรมนะผมตั้งข้อสังเกตแบบกว้างๆขึ้นชื่อว่าระบอบเผด็จการเนี่ยย่อมปกครองโดยอาศัยความกลัวเป็นเครื่องมือระบอบรัฐการรวมศูนย์อำนาจไทยเนี่ยมีประวัติเผด็จการยาวนานงั้นทุกวันนี้ถึงแม้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่โครงสร้างธรรมเนียมค่านิยมภายในของระบบราชการเนี่ยยังมีซากเดนเชื้อมูลอำนาจนิยมแน่นหนายังใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือมากอยู่นะการใช้ความกลัวปกครองคนไทยโดยระบบราชการผมคิดว่ามี2แบบอันนี้แบบคิดเองเปิดตำราฝรั่งไม่ทันนะอันที่1คือกลัวบวกเชื่ออันที่2คือกลัวบวกไม่เชื่อคือทำให้คนกลุ่มหนึ่งกลัวแล้วก็เชื่อด้วยขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกที่กลัวแต่ไม่เชื่อต่อชาวบ้านทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าทางราชการเนี่ยนะฮะใช้วิธีทำให้คนไทยกลัวกันเองหวาดระแวงกันเองถามว่ากลัวใครคือกลัว
ลัวเพื่อนคนไทยด้วยกันเองโดยเชื่อว่าคนที่คิดต่างจากตนทางการเมืองเนี่ยเห็นอย่างอื่นมีความเห็นอย่างอื่นคิดอย่างอื่นไม่ใช่คนไทยแล้วเพราะกลัวคนไทยด้วยกันเองนั่นแหละก็เลยมาพึ่งพาราชการให้ความมั่นคงให้ความปลอดภัยอยู่ใต้อำนาจราชการและในที่สุดก็คือมากลัวราชการแทนยกตัวอย่าง6ตุลาเป็นกรณีนะฮะ6ตุลาในบางเวอร์ชันเนี่ยเป็นเรื่องยวนเผายวนคนไทยไม่เกี่ยวและอธิบดีกรมหนึ่งซึ่งผมจะไม่ออกชื่อไม่ออกก็แล้วกันเพิ่งพูดออก ITV ว่าชาวบ้านไร้ที่ดินที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติเข้าไปถางปลาแล้วก็ปลูกไร่มันสำปะหลังทำกินแถวภูพานเนี่ยโอเคอาจจะแบบผิดกฎหมายหรือคุณจะจัดการยังไงนี่เราทะเลาะกันได้แต่ประโยคสุดท้ายที่ผมฟังทาง ITV เนี่ยจับใจผมมากทำแบบนี้ไม่ใช่คนไทยทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มนึงนะเขียนโดยคนชื่ออัครอมตะชื่อหนังสือสั้นมากแล้วเล่มนี้ผมไม่เคยเห็นเลยในชีวิตแต่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ผมนับถือมากเลยคือชื่อว่าข้าไม่เชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ถูกแบนในลิสต์96เล่มตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองลงนามโดยรัฐมนตรีมหาดไทยประเทืองเกียรติบุตรเมื่อวันที่6มิถุนายน2523นั้นมีหนังสือของนักวิชาหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะ ผมนั่งดูแบบไอ้หนังสือเล่มนี้มันผิดตรงไหนตรงไหนมันผิดตรงชื่อเนี่ยคือข้าไม่เชื่อมันต้องแบนอ่ะสังคมนี้มันต้องการให้คนเชื่อแต่กับนักวิชาการนะฮะผมคิดว่ามันเป็นการปกครองครอบงำกำกับในแบบกลัวบวกไม่เชื่อเพราะก็อย่างว่าพวกนักวิชาการชอบคิดพวกเนี้ยถูกฝึกมาโดยวิชาชีพให้ไม่เชื่อง่ายๆตั้งคำถามขี้สงสัยวิพากษ์วิจารณ์มีความรู้แบบทันสมัยตามสมควรอย่างนั้นอ่านภาษาอังกฤษออกก็สามารถลักลอบไปอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษต่างๆที่ต่างๆคือหลอกเขายากหน่อยโอเคพวกนี้เป็นพวกไม่เชื่ออยู่แบบกลัวด้วยและไม่เชื่อด้วยอยู่อย่างไรผมคิดว่าอยู่แบบกลัวด้วยและไม่เชื่อด้วยเนี่ยคืออยู่แบบกลัวและแกล้งเชื่อแกล้งไม่กลัวและท้ายที่สุดแกล้งไม่แกล้งเฮ้ยซีเรียสนะฮะคือคุณแกล้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณแกล้งก่อนว่าคุณแกล้งเชื่อแล้วคุณแกล้งว่าคุณไม่กลัวทั้งที่คุณกลัวและสุดท้ายคือคุณแกล้งว่าคุณไม่ได้แกล้งโดยทั่วไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เนี่ยว่าไปแล้วนะฮะรัฐไทยปฏิบัติต่อบรรยาชนฝ่ายค้านตัวกระแสเนี่ยค่อนข้างดีและนิ่มนวลถึงมีการจับติดคุกบ้างนะช่วงสมัยหลัง2475ช่วงตั้งแต่ก่อนนั้นก็มีนะคุณเทียนวันเคยถูกจับติดคุกมาแล้วนะติดคุกแรกของเมืองไทยนะฮะคุกละหุโทษแต่มีสมัย2490คราวหนึ่ง2500ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะฮะแต่จับติดคุกก็ปฏิบัติผ่อนปรนกว่านักโทษสามัญอื่นๆทำกับบรรยาชนอย่างเลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือฆ่าหมู่ซึ่งทำหนแรกตอน6ตุลา19แต่ฆ่าเสร็จปั๊บผมไม่ได้คิดว่าการฆ่านั้นมันเลวน้อยลงนะแต่ถ้าเรามองอย่างกวาดรวมและมองยาวเนี่ยมันทำเบากว่าที่อื่นนะคือทำเสร็จปั๊บก็สรุปบทเรียนปรับตัวผ่อนปรนให้บรรดาคนที่ถูกไล่ฆ่าปัญญาชนนักศึกษาที่เข้าป่าวันนี้ออกจากป่ากลับมาพัฒนาชาติไทยเป็นนักวิชาการใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวแบบนักวิชาการจึงไม่เชิงกลัวถูกปราบถูกฆ่าถูกทำร้ายเหมือนที่ชาวบ้านกลัวแต่เป็นความกลัวทางจริยธรรมคือกลัวลึกๆในมโนสำนึกรู้ตัวว่าในโลกการเมืองภายนอกเนี่ยมีเส้นที่มองไม่เห็นบางอย่างขีดกั้นอยู่อย่าไปพูดเขียนหรือทำล้ำเข้าถ้าล้ำเส้นเดือดร้อนความตระหนักรู้ตัวถึงเส้นอันตรายที่มองไม่เห็นแต่ห้ามล้ำนี่เนี่ยตอนเริ่มต้นอาจเป็นแค่วิตกกังวลถ้าว่านานเข้าก็ชักคุ้นเคยกับการคุกคามว่าเฮ้ยโลกเราก็เป็นงี้แล้ววะเส้นมองไม่เห็นนั่นน่ะก็เหมือนภูมิประเทศตามธรรมชาติที่ต้องหลีกหลบลัดละอ้อมไปเหมือนภูเขาแม่น้ำต้นไม้หุบเหวหรือตอไม้ที่ต้องยกเท้าเป็นประจำเมื่อเจอจนกลายเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติผมเป็นนะออกจากป่าใหม่ๆเนี่ยเพื่อนบอกเกษียณทำไมคุณเดินยกเท้าสูง คือมันคุ้นเหรอว่ามันเดินต่ำก็เตะตอนะไม่มีตอแล้วเดินผ่านแถวนี้เป็นประจำก็ต้องยกเท้าไว้ก่อนเนี่ยถึงไม่มีตอแล้วก็ยังยกไม่มีขอนไม้ให้รอดแล้วก็ยังหมอบคลานกราบกรานค่อยๆปรับตัวปรับจริยธรรมของตัวจนเข้ากับระดับและลักษณะภูมิประเทศทางจริยธรรมที่โลกการเมืองนั้นๆคาดหมายเรียกร้องเอาจากพลเมืองดีของตนความกลัวนี้ปกติจึงไม่แสดงอาการออกให้เห็นว่ากลัวเพราะผู้กลัว
ม่ใช่ตัวที่คุณเห็นข้างนอกผู้กลัวคือตัวตนทางจริยธรรมศีลธรรมมโนธรรมในใจลึกๆที่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งซึ่งมโนธรรมจริยธรรมเรียกร้องให้แสดงตัวแสดงจุดยืนออกมาต่อต้านคัดค้านการกระทำภายนอกที่ไม่ชอบธรรมแล้วไม่ออกมาไม่กล้าออกมาเพราะกลัวที่จะออกมาตัวตนนั่นต่างหากที่ถูกทำร้ายดัดแปลงกลับกลายเปลี่ยนสีแปลธาตุถูกอันนี้เป็นคำของคานธีนะผมก็ไม่รู้จะแปลเป็นไงคือถูกอันแมนถูกทำให้สูญเสียความเป็นชายชาติอาชาในกลายเป็นกระเทยทางจริยธรรมไปในที่สุด คือเปลี่ยนจากละอายต่อมโนธรรมของตัวเป็นมโนธรรมชักด้านเข้าหนาเข้าแล้วก็เลยปรับมโนธรรมให้เข้ากับตัวกลัวอะไรไม่ใช่กลัวตายฮะไม่ใช่กลัวเจ็บกลัวถูกตีถูกปราบถูกจับแต่กลัวผู้ใหญ่ในวงวิชาการไม่เอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์กลัวไม่ได้ทุนวิจัยกลัวไม่ได้รับเชิญไปร่วมประชุมใหญ่ทั้งในและต่างประเทศกลัวขอตำแหน่งวิชาการไม่ได้กลัวเข้าไม่ถึงแวดวงผู้กำหนดนโยบายแวดวงร่างกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบ้างกลัวไม่ได้ตำแหน่งฐานะอำนาจอภิสิทธิ์กลัวไม่ได้ใช้ชีวิตบริโภคนิยมเช่นอย่างที่เคยหรืออย่างที่ฝันไว้บ้างกระทั่งกลัวเชยกลัวถูกหัวเราะเยาะเหมือนมีเสียงมากระซิบข้างหูตลอดเวลาว่าส่วนตัวลืออยากคิดอะไรคิดไปโลดแต่เวลาออกตัวในที่สาธารณะต้องแสดงว่าเห็นด้วยอย่าก่อเรื่องยุ่งอย่าไปแคร์สัจจะความจริงมากนักปิดปากมโนธรรมสำนึกของลือเสียแล้วอ้วจะเปิดประตูกว้างต้อนรับลือการเมืองเนี่ยอย่าไปยุ่งปล่อยให้เป็นธุระของพวกอ้วทำตามที่อ้วบอกอย่าคิดลึกคิดมากอย่าแสเข้าไปยุ่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับลือขุบปากซะสอนหนังสือวิจัยไปดูแลตัวเองกับครอบครัวให้ดีแล้วลือก็จะสบายอาจารย์นี่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่นะความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ดีผมคนรุ่นเก่าแล้วผมยินดีสนับสนุนแต่อย่าทรยศชาติชีวิตแบบกลัวบวกไม่เชื่อจึงเหมือนอยู่แบบเสแสร้งไปวันๆไม่รู้จบใช้ชีวิตเหมือนทดลองคำโกหกทีละคำทีละคำไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะอัตชีวประวัติของคานธีเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าข้าพเจ้าทดลองความจริงผมว่านี่ตรงกันข้ามเลยคือใช้ชีวิตทดลองคำโกหกทีละคำทีละคำไปเรื่อยๆเพื่อตัวกูความก้าวหน้าในอาชีพการงานของกูพอทดลองคำโกหกนานเข้าก็ชักชาเฉยไม่แคร์สังกตายเฉื่อยเหนื่อยทำตัวอยู่ในกรอบในร่องในรอยเดินตามรูตีนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริโภคส่วนตัวหนักๆเพื่อจะได้ลืมและหนีการเมืองถามว่าเอกลักษณ์ของตัวกูคืออะไรไม่รู้นายอยากให้เป็นอะไรอ่ะเราจะเป็นให้ปีก่อนอาจโลกาภิวัตน์สุดๆปีนี้พอเพียงถึงขนาดปีหน้าไม่แน่อาจจะไทยรักไทยก็เป็นได้จากเดิมไม่เชื่ออาจกลายเป็นเชื่อก็ได้เพราะไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ไม่สำคัญอะไรต่อชีวิตแล้วไม่ใช่หรือหากนักวิชาการและปัญญาชนคือผมเชื่อสังคมไทยเนี่ยผมเคยคุยกับนักวิชาการญี่ปุ่นคนนึงนะแล้วผมคือเขาบอกว่าคุณโชคดีมากคุณรู้ป่ะคนอย่างพวกคุณเนี่ยไอ้พวกแบบไปติดอาวุธลบกับรัฐบาลเนี่ยประเทศอื่นนะเขาไม่ปล่อยคุณกลับมาเป็นอาจารย์เป็นรัฐมนตรีเลยเขาฆ่าคุณทิ้งหมดต้องให้คุณออกมามอบตัวก็ตามผมว่าจริงแต่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ต้องการวีรชนผู้เสียสละสังคมไทยเปลี่ยนคนทุกคนที่อาจจะอยากเป็นวีรชนผู้เสียสละให้กลายเป็นนักเอาตัวรอดหากนักวิชาการและปัญญาชนดำรงตนอยู่ในความกลัวทางจริยธรรมเช่นนี้วิชาการและวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องมือในการรู้จักตนเองของสังคมรู้จักตนเองของมนุษย์ย่อมจิ๋วระถวยไม่มีประวัติศาสตร์มีแต่นิทานไม่มีความเป็นจริงมีแต่การจัดฉากโฆษณาชวนเชื่อไม่มีความเคลื่อนไหวมีแต่ความนิ่งทั้งสังคมดังนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เคยบรรยายฉากแห่งความนิ่งของสังคมไทยภายใต้อำนาจเผด็จการ40ปีไว้ว่า40ปีเปล่าโล่งตลอดย่าน40ล้านไม่เคยขยื่นขยับดินเป็นทรายไม้เป็นหินจนหักพับดับและหลับตลอดท่วนทั้งตาใจนกอยู่ฟ้านกหากไม่เห็นฟ้าปลาอยู่น้ำย่อมปลาเห็นน้ำไม่ไส้เดือนไม่เห็นดินว่าฉันใดหนอนย่อมไร้ดวงตารู้อาจมฉะนั้นความเปื่อยเน่าเป็นของแน่ย่อมเกิดแก่ความนิ่งทุกสิ่งสมแต่แล้วความเน่าในเปลือกตมก็ผุดพรายให้ชมซึ่งดอกบัวนิธิเอียวศรีวงศ์นิธิเอียวศรีวงศ์เป็นดอกบัว
ในวงวิชาการเราได้เรียนรู้อะไรจากนิธิในการต่อสู้พยาคติทางวิชาการผมนึกได้ 3-4 อันนะคงมีมากกว่านี้แต่แบบมันถึกแล้วต่อพยาคติความเป็นกลางทางวิชาการนี่พูดกันเยอะเรานักวิชาการต้องเป็นกลางไม่เอียงเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดนิธิเสนอว่าทำไมคุณทำไมลื้อปกติท่านลื้อนะฮะทำไมลื้อไม่คิดเรื่องความยุติธรรมบ้างวะความเป็นกลางเนี่ยมักถูกอ้างมาเพื่ออำพรางจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องความเป็นกลางมันเพิกเฉยต่อความอยุติธรรมในสังคมเห็นความอยุติธรรมแล้วคุณเฉยและคุณบอกว่าอ้วเป็นกลางทั้งที่เอาเข้าจริงไม่มีหอคอยงาช้างที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมการเมืองไม่มีความเป็นนักวิชาการที่แยกขาดจากความเป็นพลเมืองและความเป็นมนุษย์แต่การก็ไปมีบทบาทเกี่ยวพันกับสังคมการเมืองไม่ได้แปลว่าดังนั้นต้องถือหางถือข้างถือพรรคถือฝ่ายไม่ทรทก็ต้องปชปหรือคอวมอะไรเนี่ยไม่จำเป็นนะต่อเรื่องหนึ่งอาจสนับสนุนคัดค้านวางเฉยเรื่องอื่นประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นคือไม่ว่าคุณเทคไม่ว่าคุณเลือกจะใช้ท่าทีอะไรเนี่ยคุณตัดสินใจเลือกทางศีลธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานว่าคุณเชื่อว่าอะไรคือความยุติธรรมประเด็นอยู่ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญคือเวลาคุณเข้าไปร่วมกับสังคมการเมืองในฐานะนักวิชาการในฐานะปัญญาชนให้ปัญญากับสังคมบ้างให้ทางเลือกทางออกอันนั้นคือหน้าที่เพียงแค่เชียร์หรือตะโกนให้เขาตีกันเนี่ยมันเป็นคนอื่นก็ทำได้นะอันที่สองคือพยาคติเรื่องความจริงหรือสัจธรรมคือเมืองไทยเนี่ยจะมีเสียงอ้างเยอะว่าความจริงอยู่กับกูความจริงมีแท่งเดียวอันเดียวนะและความจริงที่เป็นแท่งเดียวอันเดียวแล้วอยู่กับใครสักคนเนี่ยมันเหนือข้อเท็จจริงด้วยคือถูกท้าทายด้วยข้อเท็จจริงไม่ได้ถูกท้าก็ไม่ยอมรับนะผมคิดว่านิธิเสนอกลับกันให้เคารพข้อเท็จจริงแต่ท้าทายการผูกขาดความจริงยืนยันว่าความจริงมีได้หลากหลายแล้วแต่มุมมองไม่มีใครมีอาญาสิทธิ์ผูกขาดความจริงไว้คนเดียวโดยสมบูรณ์อันที่3เนี่ยคือพยาคติต่ออะไรที่เราไม่เห็นด้วยคือผมเป็นนะแล้วผมก็เป็นมากคืออะไรที่ผมไม่เห็นด้วยผมชอบด่ามันเลวเป็นเหมือนพูดปีศาจอาจารย์นิติเนี่ยแกมีเมตตาเยอะนะคือแกพยายามเข้าใจความเป็นมนุษย์ของสิ่งที่แกไม่เห็นด้วยว่ามันมีเหตุผลมีแรงจูงใจที่เราเข้าใจได้ฉันมนุษย์มนาของมันอยู่เช่นรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นบทความที่เลยชื่อของอาจารย์นิติผมอ่านนะความเข้าใจผมไม่คิดว่าอาจารย์นิติเห็นด้วยกับวัฒนธรรมไทยซะเท่าไหร่แบบที่อาจารย์บรรยายไว้ในนั้นนะแต่ความสามารถในการเข้าใจเหตุผลแรงจูงใจของเพื่อนมนุษย์ที่เชื่อแบบนั้นและอยู่เบื้องหลังความเชื่อแบบนั้นเนี่ยผมว่าหายากหรือการที่คนกรุงเทพนิยมคุณสมัครเป็นวีรบุรุษของตนนะซึ่งอาจารย์นิติก็เปิดบทความในมติชนสัปดาห์ชิ้นสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาเนี่ยผมไม่ชอบคุณสมัครตรงไปตรงมาแต่พยายามเข้าใจว่าทำไมบุคคลที่คุณไม่ชอบคนหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ในสังคมหนึ่งหรือท้องที่หนึ่งจึงชอบมากพูดง่ายคือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยนะก็คือทำให้ the cultural unconscious จิตใต้สำนึกทางวัฒนธรรมซึ่งมันกำกับพฤติกรรมของคุณเนี่ยมัน conscious ซะรู้ตัวซะว่าไอ้นี่เนี่ยที่บงการกำกับอยู่เบื้องหลังวิธีคิดของคุณอยู่โคดิฟายมันประมวลมันเข้ามาจัดระบบมันคราวนี้รู้อย่างว่าทำไมชอบและจะชอบต่อไปไหมล่ะเพราะหลังจากได้ประมวลจัดทำให้เป็นระบบแล้วมันง่ายต่อการที่จะชี้ตัวเอ่ยชื่อวิจารณ์และปฏิเสธงั้นผมไม่เห็นด้วยกับที่นักวิชาการบางท่านนะฮะซึ่งพออ่านรัฐธรรมนูญไทยฉบับวัฒนธรรมวิจารณ์นิติแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องว่าวัฒนธรรมกำหนดการเมืองและเป็นการที่ปกป้องข้อคิดที่ว่าวัฒนธรรมไทยมันดัดแปลงประชาธิปไตยตะวันตกได้อย่างบอกว่าได้อย่างงดงามมากผมไม่ใช่เลยผมไม่คิดคือมันเป็นการประมวลที่อย่างงดงามแต่ผมไม่คิดว่าผู้เขียนต้องการปกป้องมันเพื่อที่เข้าใจสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยอย่างเป็นระบบนะจะได้จัดการกับมันได้หรือต่อพยาคติอำนาจเป็นธรรมเสียงดังที่สุดคือเสียงที่ถูกต้องน่าสนใจนะคือเสียงอะไรถูกต้องฟังเสียงดังที่สุดแล้วก็ถือว่าเสียงที่ดังที่สุดนั่นแหละคือเสียงที่ถูกต้องนิธิเลือกผู้แทนเลือกผู้แทนคนที่เสียงค่อยที่สุดครับคือตลกนะมานั่งคิดดูเนี่ยคือผู้แทนคนที่ไม่เคยมีอำนาจคนจนไม่มีปากเสียงคนอยู่ชายขอบเช่นเลือกมาดีๆทั้งนั้นนะฮะคนจนเหยื่อการพัฒนาม็อบปิดถนนชาวเขาคนชนบทผู้ถูกตราหน้าว่าขายชาติเพราะขายเสียงวัฒนธรรมประเพณีเก่าของชุมชนไทยที่คนเมืองดูถูกโดยไม่เข้าใจหรือเด็กนักเรียนตัวน้อยที่หลับคอพับคออดอยู่บนรถเมล์เพราะรถติดกลางถนนในกทม.เป็นต้นนี่คือคนที่แบบไม่มีใครพูดแทนเขา
แล้วผมเชื่ออาจารย์นิธิในฐานะนักวิชาการเลือกให้เสียงของตัวให้ปากของตัวกับคนเหล่านี้ขอบคุณครับมีประเด็นหลากหลายมากมายเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากตอนต้นๆที่อาจารย์เกษียณยกขึ้นมาคือการใช้ภาษาอีกคำหนึ่งที่อาจารย์รังสรรค์เรียกมาตลอดคือขุนนางนักวิชาการพูดถึงปัญญาชนที่เข้าไปสู่ศูนย์อำนาจรัฐอาจารย์เสนอคำใหม่อีกคำหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคำของนักวิชาการยุคใหม่ๆน่าจะใช้คำนี้ให้มากขึ้นคือปัญญาชนสาธารณะถ้าเราใช้ภาษาศาสตร์ช่วยเรื่อยๆก็คงจะทำให้นักวิชาการมาเดินแถวในทางที่ควรจะเป็นมากขึ้นเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดมากเลยนะครับเหลืออีก10นาทีก็ตามเวลาที่ทางศูนย์กำหนดแล้วช่วงนี้มีพิธีกรจะพูดอีกสักคนละนาที2นาทีนะครับหลังจากนั้นจะให้ผู้ที่ร่วมอยู่ในห้องนี้ได้แสดงความคิดเห็นนี่นะครับเชิญครับผมคงไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมนะแต่เพียงแต่ว่ากี้ที่สมหมายบอกว่าทำยังไงมันถึงจะมีนักวิชาการอย่างอาจารย์นิธิมากขึ้นนะฮะเมื่อมีอีกมีตามมาเรื่อยๆผมว่า มันเป็นประเด็นที่ง่ายประตูแรกก่อนคือเขียนหนังสือให้มันอ่านรู้เรื่องก่อนนะฮะคือเขียนหนังสือถ้าเขียนหนังสือง่ายๆอ่านแล้วรู้เรื่องชัดๆอย่างอาจารย์นิธิเนี่ยไปฝึกอันนี้ไว้ก่อนแล้วมันก็จะไอ้ความเป็นนิธิเอลศรีวงศ์อาจจะมาได้ง่ายขึ้นนะผมว่าตรงนั้นมากกว่ามีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับนักวิชาการเนี่ยหลายอย่างคือผมเคยถามอาจารย์นิธินะแต่ว่าก็คำตอบมันไม่มีผมก็จะทำไมนักวิชาการต้องย่อหน้ายาวทำไมย่อหน้านักวิชาการต้องยาวนะฮะแล้วก็อาจารย์นิธิก็ได้คุยกันแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันจำเป็นนะฮะแต่ว่าถ้าย่อหน้าสั้นเนี่ยมันจะแตกต่างมันทำไม่ได้นะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าย่อหน้ายาวของอาจารย์นี่ที่เป็นคนไม่ย่อหน้าไม่ย่อหน้ายาวนกยกเว้นจะเขียนไอ้เรื่องวิชาการแต่บทความทั่วไปจะไม่ยาว แต่แม้จะย่อหน้ายาวเนี่ยก็จะอ่านง่ายนะฮะมันการเขียนหนังสือเนี่ยถ้ามันเขียนไปนะฮะอ่านรู้เรื่องไปไม่ว่าจะปรับด้วยการเรียงประโยคด้วยการอะไรสักอย่างเขียนอ่านไปเรื่อยรู้เรื่องไปเรื่อยจบหน้าก็รู้เรื่องเปิดหน้าใหม่เริ่มไปก็รู้เรื่องไปเรื่อยเนี่ยมันจะง่ายนะฮะมันจะมีความเป็นนิธิเอลศรีวงศ์เนี่ยมันจะมาถึงได้สะดวกขึ้นนะคือไอ้ผมว่าคนที่คิดไปแง่หมดไอ้ความคิดอะไรต่างๆคนที่คิดในทำนองเดียวกับอาจารย์นิธิเนี่ยคงไม่ได้มีอาจารย์นิธิคนเดียวหรอกมีอีกเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้วิธีเขียนวิธีเสนออะไรต่างๆเนี่ยมันติดขัดมันมีอุปสรรคที่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนั้นถ้าเผื่อว่าคนเป็นนักวิชาการอย่างเขียนหนังสืออย่างอาจารย์เกษียณนี่ก็ใกล้นิธิเข้าไปแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือไอ้ความที่เขียนหนังสือแล้วมันอ่านง่ายเขียนหนังสืออ่านแล้วมันสนุกมันน่าติดตามผมว่าตรงเนี้ยที่เป็นสิ่งที่ตอบผมหมายตะกี้ที่ว่าเออทำไงคนอย่างอาจารย์นิธิจะมีมากขึ้นเรื่อยๆได้นะผมว่าคงผ่านด่านเนี้ยที่เป็นประเด็นสำคัญครับวันนี้ดามีอะไรจะเสริมไหมครับไม่แลกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมีอะไรเพิ่มเติมไหมนิดนึงฮะคือตะกี้คุณสมหมายถามผมนึกออกแล้วคือผมคิดว่าต้องจะทำไงถึงจะมีปัญญาชนที่เป็นมากกว่านักวิชาการมากคือผมคิดว่านักวิชาการต้องทำต่อนักศึกษาของตัวต้องเปลี่ยนวิธีการที่ปฏิบัติต่อนักศึกษาของตัวผมไม่มีสูตรสำเร็จนะว่าคุณจะเพราะว่านักศึกษาที่คุณเห็นในต่อหน้าคุณเนี่ยก็คือคนที่จะมาเป็นปัญญาชนต่อไปได้ข้างหน้าปัญหาคือทำไมที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกับเขาหรือเปล่าในชั้นเรียนหรือในกระบวนการในทั้งหมดที่ทำให้เขาแบบพอจบแล้วเขาไม่คิดต่ออะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าคือผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างแต่ผมรู้สึกว่าเป้าคล้ายๆอย่างเงี้ยคือทำยังไงให้เขาเป็นคนที่หาความรู้ทั้งชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียนทำยังไงที่จะทำให้เขาอยากรู้ได้แล้วหาความรู้ทำความรู้ของตัวเองขึ้นมาทั้งในและนอกถ้าทำอันนี้ได้นะผมไม่ห่วงเลยว่าจะมีคนอย่างจันทิมากขึ้นครับขอบคุณครับท่านใดมีความเห็นต้องการจะร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับเชิญครับอ
ประเด็นที่อยากจะให้ข้อคิดนิดนึงนะครับว่าเป็นส่วนตัวนะครับว่าผมเป็นนักวิชาการเหมือนกันนะผมสอนหนังสืออยู่ที่มหาลัยเป็นนักธรณีวิทยาตอนนี้สิ่งที่ตัวเองรู้สึกก็คือว่านักวิชาการที่พอจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมในทางสายทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยปรากฏอันนี้คืออันหนึ่งที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมซึ่งยอมรับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องพันปลาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยจึงไม่ค่อยมีนะครับแล้วพอมีนักเคลื่อนไหวอย่างอาจารย์เจียนมาเป็นนักการศึกษาขึ้นมาเนี่ยพวกทางด้านอาจารย์ที่ยังอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ของผมเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเยือกไม่ค่อยไม่คือไม่ได้รู้ในที่ตัวเองเหมือนเรารู้วันนี้คืออันไม่ใช่ไม่เยือกก็ไม่อยู่คนละฟิวอะครับตอนนี้อันนี้คือข้อสังเกตอันหนึ่งที่ผมประสบอยู่นะฮะประสบอยู่ว่าหนึ่งไม่มีทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ออกมาเคลื่อนไหวในทางสังคมอันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่สองคือว่าเคยพยายามที่จะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมนิดหน่อยอย่างกรณีของเจนโก้ที่ปวกแดงที่ตอนนั้นมีจะปวกฝังขยะที่ระยองนะครับปรากฏว่าชาวบ้านตรงนั้นค่อนข้างจะรวยแล้วมีลูกสาวมาเรียนจุฬาก็เลยเป็นเพื่อนกับผมก็เลยมาพยายามให้ผมไปช่วยผมก็ไม่กล้าหาญมากที่ขัดไม่ได้ก็เลยต้องกล้าหาญไปช่วยประชากรประชาธิการปรากฏว่าชาวบ้านก็ต้องการเอาข้อมูลนิดเดียวว่าหินตรงนั้นเป็นหินแกรนิตเหมือนอย่างที่บริษัทเขาบอกหรือเปล่าเขาปรากฏว่าเป็นหินแกรนิตจริงแล้วนักวิชาการอย่างกรมทรัพย์ก็อยู่ก็บอกว่าตรงนั้นเป็นหินแกรนิตซึ่งเหมาะสมในการกบฝังขยะดังนั้นเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วทั้งครึ่งจังหวัดหรือครึ่งภาคก็แกรนิตทั้งหมดแต่บังเอิญไปเจาะจงว่าตรงนั้นมันเป็นแกรนิตมันเป็นการบิดเบือนข้อมูลผมก็พยายามจะกล้าหาญก็ไปพูดพอพูดเสร็จตอนนั้นเพิ่งจบมาได้2ปีพูดเสร็จปั๊บก็กล้าหาญนะฮะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่านั่งรถทัวร์ไปขากลับก็นั่งรถทัวร์กลับก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพอผมพูดเสร็จประเด็นเรื่องแกรนิตก็ตกไปแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ผมนั่งรถทัวร์กลับรวมชาวบ้านเองก็ไม่ได้บอกว่าระวังนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะพอกล้าหาญปั๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีตรงนี้เพราะเราก็เป็นคนเล็กๆอันนึงตอนนี้ก็ยังกล้าหาญที่ถูกนะครับแต่ว่าอยากจะขอเสนอตรงนี้เลยว่าอย่างตรงเนี้ยอย่างตอนเนี้ยผมเรียกตัวเองว่านักกิจกรรมวงนอกก็คือไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ NGO เพียงแต่ตอนเรียนอยู่เนี่ยชอบไปค่ายชอบไปอะไรอยู่แค่นี้แล้วก็มีโอกาสสอนหนังสือถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมสอนหนังสืออยู่แล้วเขียนหนังสืออยู่บ้างแต่ตอนเนี้ยในกรณีของปักปูนของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในวงการวิชาการตรงเนี้ยนะฮะอยากให้ณเวทีเนี้ยขอเสนอให้อาจารย์นิติหรืออาจารย์เสน่ห์เนี่ยลองพูดคล้ายๆว่าเป็นช่องทางที่จะเข้ามาช่วยกันกล้าหาญทางนี้โดยรวมตัวกันได้ไหมนอกจากโดยวิธีการนักวิชาการที่หนึ่งเขียนบทความอันที่สองก็คือสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสอนให้คิดสอนอะไรเนี่ยเล่าประสบการณ์นิดเดียวก็คือว่าเมื่อ2อาทิตย์นี้เองสอนหนังสือเด็กนิเทศศาสตร์วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเด็ก50คนพยายามจะคุยกับเขาเรื่องเกลื่อนปากมูลปรากฏว่ามีอยู่2คนที่ทราบว่าเกลื่อนปากมูลอยู่ที่บนเพราะฉะนั้นสอนให้คิดไม่ได้เพราะว่าสอนเด็กนิเทศศาสตร์นะนี่คือความจริงก็ไม่รู้จะมันแย่มันยากเหมือนกันนะครับก็ขอเสนอตรงนี้ครับขอบคุณครับครับก่อนจะถึงท่านที่สองที่ยกมือสักครู่เมื่อกี้มีพาดพิงอาจารย์เกษียณนิดหน่อยอาจารย์เกษียณได้ใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช้สิทธิ์นะครับใช่ครับมีท่านที่แสดงความเห็นเช่นครับความเป็นนักวิชาการของเราในสังคมไทยตรงนี้
แต่ความเป็นผู้รู้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหาอีกตรงที่สังคมคาดหวังมากนะคะแต่ที่ที่ฉันอยากจะเสนอไว้ก็คือความเป็นผู้รู้ที่มาจากชาวบ้านทำไมนักวิชาการแบบชาวบ้านที่เป็นผู้เป็นงานชาวบ้านไม่สามารถจะนำเข้ามาใช้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำนิยามคำว่าวิชาการนะคะทำไมนักวิชาการจะต้องผูกติดกับสถาบันการศึกษาถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบของสถาบันการศึกษาแบบคนไทยแบบสังคมไทยเราควรจะใช้คำว่าผู้รู้ใช่ไหมนะคะแต่คำว่ารู้แจ้งหรือว่าเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นคงจะขอเอาไว้เพื่อการขัดเกลาในช่วงต่อไปนะคะต้องขอยินดีที่ท่านอาจารย์ได้เปิดประเด็นครั้งนี้แล้วก็สร้างความคิดและแรงมากค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าที่เห็นอยู่ที่พบอยากจะเสนอแนะแลกเปลี่ยนก็คือความเป็นนักวิชาการของเรานั้นไม่ได้สร้างคนเป็นนักคิดเราต้องแยกความเป็นนักคิดกับความเป็นนักวิชาการออกมาด้วยทุกครั้งที่ได้ยินการตำหนิติเตียนผ่านทางวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เข้ามาในรายการต่างๆก็ด่ามากเลยว่าไอ้ด็อกเตอร์ต่างๆนะคะจบตรงนอกตรงงานชาวบ้านจะมีภาพลบกับนักวิชาการที่ติดกับสถาบันที่มากนะคะแล้วเราก็ด่าตัวเองเหมือนกันนะคะนักวิชาการด้วยกันก็วิพากษ์ตัวเองพอสมควรแต่มีนักวิชาการกี่คนที่เป็นนักคิดจริงๆอย่างท่านนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องนะคะมีนักวิชาการกี่คนที่เป็นนักคิดเหมือนกับผู้ใหญ่วิบูลย์สมเลยนะคะหรือว่าเป็นนักคิดอย่างท่านอาจารย์ต่อคือเวลานะคะคิดว่าตรงนี้ภาพที่เรามีคือนักวิชาการนั้นถูกมักจะถูกตั้งให้เป็นผู้มีคำตอบในทุกเรื่องมันนักวิชาการมันถูกกระบวนการสังคมคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นผู้มีคำตอบตรงนี้สิ่งที่เราควรแก้คือแก้ที่กระบวนการสังคมมากกว่าทำไมกระบวนการสังคมที่เห็นง่ายๆอย่างเช่นสื่อมวลชนที่เรามีอยู่ไม่ตั้งคำถามกับนักวิชาการกับความรู้ที่นักวิชาการเสนอและให้กับสื่อทำไมสื่อมวลชนถึง endorse ความรู้บางชุดแล้วบอกว่านี่คือความผิดทำไมสื่อมวลชนไม่ช่วยกันถามหรือว่าจะพูดไปแล้วเนี่ยนักวิชาการด้วยกันก็ต้องช่วยกันตั้งคำถามกับองค์ความรู้เดิมที่เรามีกล้าที่จะท้าทายองค์ความรู้เดิมแทนที่จะปล่อยให้เกิดเผด็จการทางความคิดที่เป็นอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างค่อนข้างแรงว่าสังคมไทยไม่ยอมรับความคิดที่หลากหลายแล้วทำให้นักวิชาการที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นนั้นเป็นนักวิชาการที่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นอยากให้เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่สามารถที่จะรวมวิชาการผู้มีความคิดผู้ที่รู้นะคะเข้าไว้ด้วยกันเป็นเวทีที่เราจะค้นหาจริยธรรมของนักวิชาการได้ไปตลอดกาลนะคะไม่อยากให้อยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์นิธิถึงแม้ท่านจะเกษียณอายุแล้วท่านมีรู้สึกลูกหลานมากมายที่ยังเคารพและเชื่อในความผู้มีคุณธรรมของท่านนะคะประเด็นที่สองติดใจมากกับที่ท่านอาจารย์ศิริศักดิ์พูดไว้เมื่อเช้านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ยาสั่งนะคะยังติดใจกับเรื่องของยาสั่งกับการอบรมคนที่มีคุณธรรมแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ที่มีคุณธรรมอยากจะเรียนถามเหมือนกันว่าถ้าในสังคมปัจจุบ
ี้ที่สิ่งที่ค่อนข้างจะเสียวสันหลังอยู่ก็คือความเชื่อที่ว่านักวิชาการจะต้องเป็นปัญญาชนก็จะก้าวเข้ามาสู่ระบบมหาวิทยาลัยเราถูกกล่อมเกลี้ยงถูกบ่มเพาะมาว่าเราคือปัญญาชนมีความรู้สึกอึดอัดกับคำว่าปัญญาชนอย่างยิ่งพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไอเดนติฟายหรือว่าทรีตตัวเองว่าฉันคือปัญญาชนแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความเหนือมันรู้สึกมันมีความเหนือชาวบ้านมีความเหนือความเป็นคนธรรมดาสามัญทำไมเราจะต้องเป็นปัญญาชนหรือเป็นหัวหอกคงจะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สมพลมากกว่าอยากเป็นผู้ร่วมทุกคนสุดเราไม่ใช่ปัญญาชนแค่นำท่านเราอยากให้ท่านร่วมเราแล้วไปด้วยกันมากกว่านะคะเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้ผู้เดียวนะคะเพราะฉะนั้นนักวิชาการนั้นจะต้องหาความรู้ร่วมกันหาองค์ความรู้ที่เป็นอะไรร่วมกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นแต่แค่เชี่ยวชาญครับขอฝากไว้ที่นี่ครับขอบคุณขอเชิญอีกท่านนึงครับเชิญครับขอบคุณครับใช่ครับใช่ครับเวทีแบบนี้เราขาดภูมิปัญญาที่จะให้แก่สังคมบ้านเราไม่ได้ขาดเรื่องเงินทองสินค้าเต็มไปหมดครับตอนนี้ผลไม้ก็ล้นตลาดถ้าขายนี่เรามีเงินเยอะแยะข้าวก็ต่ำไปหมดแต่เราขาดคนที่มีปัญญาแล้วขาดเวทีแบบนี้นะครับทำไงจะให้อาจารย์นิธิได้ขึ้นธรรมาสไป76จังหวัดทั่วประเทศนะฮะผมว่าไม่ได้ขาดเงินแล้วขาดคนมีความรู้แล้วขาดการที่จะสอนคนมีความรู้ไปปกครองประเทศนะแผ่นดินนี้ขาดตรงนี้ต่างหากตรงนี้ที่พูดทางจริยธรรมเนี่ยนักวิชาการผมอยากจะฝากคุณด้วยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องทบทวนตัวเองทุกมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคุณสอนนักเศรษฐศาสตร์เข้าไปอยู่ที่แบงก์ชาติคุณทำอีท่าไหนนี่สู้ฝรั่งมันไม่ได้ให้มันมาเอาแผ่นดินไปแล้วคุณให้นักวิชาการเยอะแยะด็อกเตอร์เป็นที่ปรึกษาแล้วบางทีมันต้องเป็นทุกตัวแต่คุณกลับไปพั่วกับเขาให้เขาโกงแผ่นดินมีนักวิชาการเพื่อแค่จบนักเศรษฐศาสตร์ที่ไปดูแลธนาคารแล้วคุณก็ไปโกงร่วมมันติ้นชาติตรงนี้นะครับไว้ไรสอนคนยังไงครับไว้ไรอบต.ปลัดทั้งหลายไปอยู่แทนที่ไปบอกเขาก็ต้องซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนะปลัดเหล่านั้นกลับไปพ่วงกับ 6,000 กว่าแห่งอบต.ว่าคุณจะโกงกันยังไงจะแบ่งยังไงกับจังหวัดได้เงินกี่เปอร์เซ็นต์บ้านเราขาดตรงนี้ครับจริงที่ครับขอเป็นรายสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเวลาจำกัดมากเลยครับผมจะพูดแทนนะที่มาจากบ้านนอกหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ผมจะพูดในวงแค่บ้านนอกของผมนี่คือมาจากนครพนมผมเป็นอาชีพมาประเทศก็พูดฝรั่งนั่นคำสองคำนะทีนี้ผมจะมองมันจากการบ้านเราเป็น
ไอ้สิ่งที่มันจะถูกเอาของจริงแต่ที่มันละเอียดอ่อนเราไม่ได้ดูถ้าอยากได้ความละเอียดอ่อนเขาต้องมาลงแบบที่จะจากทางปากโมนหรือที่แถวต่างจังหวัดที่เราออกไปทำงานแต่เราดูเพราะว่าเราไม่กล้าแสดงของความเป็นไทยความเป็นคนจนขาดเป็นบ้านยากแต่เราไปจำเลยว่าต้นไม้การที่ถึงภาพสี่ตัวเท่านั้นจะไม่เกิดละยากโดยเพราะนั้นความคิดอะไรที่สะสมอยากเท่านั้นต้องมาใช้กับบ้านเราบางทีพูดภาษาไทยที่ผสมเท่านั้นนักการหลายคนมาพูดอย่างนั้นแล้วก็การแต่งตัวรูปแบบก็ไปยึดกับรูปแบบเท่านั้นใส่สูทแต่ก็ไม่เย็นนะก็ใส่สูทนะมันอะไรกันมันเป็นรูปแบบพระเอกของคนยนบทไม่มีนี่มีแต่พระเอกฝรั่งหน้าตาไทยฝรั่งผมแดงทับมันอะไรตรงนั้นใส่สั้นๆลูกกระดิกกระดิ๊กใส่เสื้อเพราะอะไรนะสายเดียวสายดึงและสายเดียวผมไม่ทราบนะผมว่ามันอย่างนี้มันอะไรกันเราไปยอมรับตรงนั้นทำไมไม่ทำไม่เอาแบบอาจารย์สุรักษ์ของเราเนี่ยนะฮะแต่อย่างนี้มันเสียหายอะไรผมอยากจะเรียกร้องด้วยว่าเราอย่าลืมภูมิปัญญาไทยวันใดที่เราดูถูกบรรพบุรุษวันหายนะก็มาเยือนอย่างวันนี้นะฮะเราดูถูกบรรพบุรุษเพราะว่าเราไม่ให้รางวัลเลยแสดงความเป็นไทยที่ไหนอายที่นั่นจะต้องแต่งอะไรแบบฝรั่งพูดที่ฝรั่งที่มันชนบทเขาฟังไม่รู้เรื่องทีนี้เราจะทำอย่างไรปลุกสำนึกแม้กระทั่งภาษาไทยภาษาอะไรที่อยู่ป้ายขึ้นป้ายเนี่ยนะไม่มีแล้วภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยตัวเล็กๆตัวฝรั่งเบลอบางทีไม่มีเลยชินอะไรนี่ตึกชินมีไหมภาษาไทยเขารู้สึกภูมิใจนะที่เขาดิ้นรนเพื่อเป็นทาสเนี่ย เขารู้สึกเศร้าใจนะนะ เขาภูมิใจปูเลยมันเศร้านะฮะทำไมไม่เอาภาษาไทยกับภาษาต่างชาติเนี่ยเท่าเทียมแล้วอยู่ข้างล่างด้วยเพราะเราไม่เคยสัมผัสกับว่าเมืองขึ้นนะเมืองขึ้นเราก็อยากจะเป็นเมืองขึ้นเป็นทะเลนี่ก็กลัวนะตอนนี้ผมก็กลัวเพราะว่าอยู่ใกล้ลาวบรรพบุรุษข้ามโขงมาจากลาวเพราะว่าหนีฝรั่งเศสมาอันนี้ก็เลยจำถึงช่วงลูกช่วงหลานก็เลยถึงจะเป็นที่ข้าวใช้ฝรั่งรู้สึกสัมผัสกับพวกนี้ดังนั้นที่เราดูมันเปิดเราจะสร้างชาติในด่านผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราไม่อยากให้เป็นนักวิชาการเป็นนักเรียนแบบผมอยากให้นักวิชาการเป็นนักเรียนรู้แล้วก็สัมผัสวิชาการจริงๆแล้วก็ไปถ่ายทอดให้สำนักแล้วผมไม่อยากให้มีสื่อที่เอาความเล่าเทปมาถ่ายทอดให้กับคนหมดที่อยู่ข้างล่างพวกเขาเห็นในรูปภาพของคุณเนี่ยรถระดมยัดเยียดทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าเนี่ยคนที่ต้องหนีเขาในเมืองจะไปเห็นตรงนั้นก็ไม่เคยเห็นชนบทของเขาได้แสดงเนี่ยก็ไม่มีที่แสดงถ้าจัดอย่างนี้ได้บ่อยตามชนบทผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีผมก็อยากให้ฝากไว้กับนักวิชาการแล้วก็ท่านทุกคนที่อยู่ในนี้โดยก็อยากจะฝากไว้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับเราคงต้องปิดรายการวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะเวลาจำกัดมากในนามของวิทยากรทุกท่านผมขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมรายการของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านก่อนจะปิดนะคะขอนิดเดียวดิฉันว่าคนที่ถูกพาดพิงมากที่สุดคืออาจารย์นิธิค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์นิดนึงค่ะให้คนเห็นหน้าหน่อยผมขอ
ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับทั้งวิทยากรและท่านที่มาฟังในวันนี้ผมไม่ได้หมายความว่ามาฟังเพราะไม่มีชื่อผมนะแต่ว่าความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญในจริยธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างแปลกใจนะครับที่มีผู้ให้ความสนใจมากถึงขนาดนี้เพราะว่าผมเป็นกรรมการศูนย์ที่นี่อยู่อย่างที่เขาอุตส่าห์ประกาศโฆษณาไว้ตรงนั้นนะฮะก็ได้ร่วมกิจกรรมกับศูนย์เนี่ยหลายครั้งผมว่าครั้งนี้นี่มีคนมาฟังค่อนข้างมากทีเดียวนะฮะทำให้ผมแปลกใจว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมเนี่ยมีความดึงดูดความสนใจได้มากถึงเพียงนี้ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษกับพี่น้องชาวแม่มูลมั่นยืนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มสัมพันธ์กับท่านมาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับความกรุณาจากท่านเนี่ยมากมายจนไม่ทราบว่าจะตอบแทนกันยังไงนะฮะจึงขอขอบคุณอย่างยิ่งนะผมขอพูดอีกนิดเดียวในเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญในจริยธรรมผมคิดอาจารย์เสน่ห์ท่านเริ่มต้นเอาไว้สำคัญมากนะก็คือว่าชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องของความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวิชาการเนี่ยถ้าเรามองมันแต่เป็นเรื่องบุคคลเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องว่าเราต้องไปโจมตีคนนั้นคนนี้หรือยกย่องคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเรามองมันเป็นเรื่องของระบบนะฮะก็จะมีเห็นช่องทางในการที่เราจะไปแก้ไขมันหรือจะไปทำอะไรกับตัวระบบเนี่ยได้มากมายแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทุกท่านที่ขึ้นมาพูดข้างบนเนี่ยก็จะชี้เห็นถึงความบกพร่องของระบบที่ทำให้ความกล้าหาญทางจริยธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากนะในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองระบบวัฒนธรรมการศึกษาหรืออื่นๆก็ตามแต่ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะนำไปคิดต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะในแง่ของการแก้เชิงระบบเนี่ยที่จะทำให้เกิดความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวิชาการมากขึ้นขอบพระคุณมากครับนิดเดียวนะคะ เรามีแบบประเมินนะคะขอความกรุณากรอบแบบประเมินแล้วก็ส่งที่ก่อนจะลงไปด้วยนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์มติชนก็ส่งหนังสือมาขายนะคะอาจารย์สุรักษ์ด้วยหนังสือของศูนย์เองก็มีนะคะเรียนเชิญท่านซื้อดิฉันขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณมติชนที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ